ราวกล่าวขานมานานหากใครได้จับหิ่งห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนนอนคืนนั้นจะฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามเด็กน้อยนั่งตักคุณยายไต่ถามความจริงยายยิ้มกินมากหนึ่งคำไม่ตอบอะไรสายหูใจเด็กน้อยอยากเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยากฝันสวยงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงระยิบระยับกันสว่างสวยไปทั้งต้นลำพูเด็กน้อยแอบออกมาไล่คว้าแสงน้อยมาดูใส่ไว้ในกล่องงานรู้ซ่อนไว้ใต้หมอนแล้วนอนคอยฝันดีได้ลืมตามองเห็นคุณยายมาแกล้งถามว่าเจออะไรสนุกแค่ไหนที่ฝันใจเด็กน้อยจึงทบทวนไม่ฝันเห็นอะไรมากมายรีบค้นเร็วไวใต้หมอนเปิดฟ้านั้นดูหิ่งห้อยในกล่องตอนนี้เหมือนนอนตัวหนึ่งไม่สวยดังซึ่งตอนอยู่ใต้ต้นลำพูส่องแสงยายจึงยิ้มและซ้อนตาจะมองเห็นความงามที่จริงอย่าขังความจริงไม่เห็นอย่าขังความงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงระยิบระยับกันสว่างสวยไปทั้งต้นลำพูเด็กน้อยถือกล่องออกมาเปิดฝาแล้วแง้มมองดูนอนน้อยในกล่องงามรู้ก็เปล่งแสงสุขใสบินไปรวมกันเด็กน้อยนอนหลับสบายอมยิ้มละไมใต้หมอนไม่มีกล่องอะไรไม่มีสิ่งใดๆถูกขังนอนคืนนั้นจึงฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามลัล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 ลั